ตอนนี้ไปปั๊บนี่ก็รู้สึกว่าเรื่องจีนโปเนี่ยทุกที่ก็เป็นเรื่องของการที่ไม่ยอมรับกันนะครับตัดดันมาในประเทศโลกที่3ที่มันอาจจะมีการชักจูงในเรื่องของการวัตถุปัจจัยต่างๆผลประโยชน์ต่างๆนี่ได้นะครับในขณะที่ตัวในอเมริกาเองซึ่งเป็นเจ้าโลกแห่งในเรื่องของสารกัมจีโอเนี่ยก็ยังมีการแอนตี้อยู่นะครับในเชิงของเกษตรอินทรีย์เนี่ยอย่างที่ผมเรียนให้ทราบมาตรฐานทั้งหมดในทั่วโลกตอนนี้ไม่ยอมรับการปนเปื้อนของจีโอเลยแม้แต่มาตรฐานเดียวยกเว้นมาตรฐานอเมริกาซึ่งยอมให้มีเปอร์เซ็นต์การปนเปื้อนได้เล็กน้อยการที่เขายอมนั้นไม่ใช่ว่าเขาเห็นว่ามันดีเพราะว่าเขาหมดปัญญาในการที่จะคิดการออกแล้วมันปนเข้าไปจนไม่รู้จะออกได้ยังไงเลยต้องยอมเพราะถ้าไม่ยอมให้มี GMO ปนเปื้อนในออร์แกนิกของอเมริกาเลยอเมริกาจะไม่มีออร์แกนิก